ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรตินะครับในการที่ได้มาโชว์นะครับในฮอลล์ใหม่ที่เพิ่งเปิดด้วยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้ลองซาวด์เช็คไปแล้วใช่ระบบดีไปหมดเลยนี่ฟีลลิ่งดีมากๆครับก็ตื่นเต้นมากๆครับใช่ครับผมก็เท่าที่ซาวด์เช็คเมื่อกี้ไปคืออลังการมากใช่ไหมแล้วก็แบบระบบแล้วก็แบบที่นงที่นั่งหรือว่าแบบเลเยอร์ต่างๆการนั่งนี่คือแบบสุดยอดเลยครับผมก็ขอบคุณทางไอเดียไรฟ์ด้วยครับที่แบบเชิญพวกเราทุกคนมาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับครับถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงใช่ไหมใช่ค่ะตอนเนี้ยเอาเฮ้ยโรดเบรกไม่ช็อตไม่ช็อตตอนนี้ไม่ความรู้สึกตอนนี้เลยนะเหมือนแบบกำลังสัมภาษณ์รอขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมไม่ถามไม่อยู่ได้ปกติเวลาจะขึ้นคอนเนี่ยก่อนจะขึ้นคอนเราก็ต้องมีสัมภาษณ์เนี่ยก็อย่างนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลยประมาณนี้แบบฟิลประมาณนี้เลยนะครับก็ซึมซับอันนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นได้เลยหนึ่งใดๆก็ตามคือเป็นหนึ่งในกำลังใจและความกดดันไปในตัวขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเสี่ยลูกครับผมตื่นเต้นเห็นเขาบอกว่าอันนี้เป็น entertainment venue ที่แห่งใหม่ของ South East Asia เลยก็รู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยนี่สร้างแบบพวกเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตคือเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถรองรับได้ค่อนข้างเยอะเลยหลากหลายรูปแบบอย่างครั้งที่แล้วที่เขาจัดคอนเสิร์ตของเกาหลีก็โหก็ผมเห็นที่เขาลงในTikTokใช่ไหมเขาก็เซ็นเซอร์ก็รู้สึกว่าโหรองรับคนได้เยอะเห็นบอกว่า 7,000 กว่าที่นั่งโหเยอะมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาไอเดียไลฟ์วันนี้ครับผมแล้วเขาก็แอบหวังว่าจะได้เห็นโชว์ทุกคนใช่เห็นบอกว่าซาวด์ดีด้วยเพราะว่าเห็นโอมกับเล้งขึ้นไปใช่แล้วใช่มั้ยแฮปปี้ครับแฮปปี้เลยเล้งเป็นครั้งแรกป่ะที่ได้ขึ้นโชว์เวทีใช่ครับผมเป็นครั้งแรกของผมเลยที่แบบได้ขึ้นสเตจใหญ่ขนาดนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบดีใจที่แบบได้ทำงานกับไอเดียไลฟ์เป็นครั้งแรกแล้วก็แบบในงานโอเพนนิ่งนี้ครับผมว่าข่าวยังไงก็คงทำให้เต็มซ้อมมาแล้วก็คงทำให้เต็มที่แล้วก็แบบแชร์ความสนุกแล้วก็แบบแบ่งปันความสุขให้ทุกคนครับผมขาดตัวช่วยป่ะตัวช่วยนี่ตัวช่วยครับตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้ผมแบบก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเราก็ต้องแบบประคองเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อไปแต่ด้วยองค์ประกอบที่ดีมากๆของเอ็นเตอร์ไลฟ์ครับผมเชื่อว่าโชว์จะออกมาดีครับทุกโชว์เลยตอนนี้ก็จะมีโอกาสไหมคะได้เห็นดังบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแจมเมื่อไหร่ที่เราได้เดี๋ยวนี้เลยเมื่อไหร่วันนี้เลยเมื่อไหร่ไม่ได้เมื่อไหร่พอยนี่คือดังขึ้นไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเรียกขึ้นมาคือคิดมาเลยเนี่ยเป็นแบบตัวแกล้งแต่ถ้าพูดถึงว่าอยากมาโชว์ที่นี่ก็อยากมีโอกาสมาโชว์ที่นี่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่คืออะไรเร็วนี้นะผมก็หวังว่าจะมีโชว์ที่ไอเดียไลฟ์ครับผมครับวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับมาดูงานจากพี่ๆทีมทีวีก่อนว่าอาจจะไม่ได้น้องเล็กที่สุดนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ขึ้นเวทีใหญ่ต้องมาขอคำแนะนำจากพี่แล้วก็มาดูงานของพี่ก่อนในวันนี้นะครับฝากได้ฝาก
ับตัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะดูงานเต็มที่ที่สุดก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแก่ไปแล้วรู้สึกแก่หนักเข้าไปอีกทำได้ดีนะครับน้องอยู่น้องอยู่นะครับโอ้พี่เกดกดดันมากเลยอ่ะเราไม่ขึ้นโอ้โหนี่เนี่ยตอนเนี้ยมีความเป็นเออเหรออ่ะล่าสุดนี่พี่เกดไปญี่ปุ่นครับอยากถามเหมือนกันไปญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างคะก็ไปญี่ปุ่นมาดีมากครับก็ได้ไปร่วมเล่นซีรีส์ของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับของโตจูนั่นเองนะครับก็จะออนแอร์วันที่3ตุลาคมนี้แล้วบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนและที่สำคัญในเรื่องผมมีความพิเศษด้วยโอ้โหมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าโอ้โหยังไงโอ้โหมาได้ทำงานที่นั่นเป็นยังไงต่างจากบ้านเรายังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็ผมว่าการทำงานก็มีความคล้ายคลึงกับบ้านเราครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นแพทเทิร์นหลายอย่างแต่ว่าดีมากทีมงานให้การต้อนรับดีมากแล้วก็นักแสดงทุกท่านเลยที่ไปร่วมงานที่นู่นคือแบบน่ารักแล้วก็ใจดีมากทำกันบ้านมาดีมากจนแบบผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะว่าต้องอ่านบทพูดผิดนะครับเขาไม่ผิดเลยจริงๆเขาเก่งมากเขาเก่งมากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่ได้เดินทางไปร่วมงานกับพวกทีมงานทั้งหมดพี่ๆทั้งหมดที่ญี่ปุ่นวันเกิดใช่ไหมล่าสุดอ๋อใช่ครับผมแต่ยังไม่ถึงวันเกิดนะอันนี้เป็นฟีลแบบพรีจัดกับแฟนคลับก่อนครับผมชื่อ Daydream Dang ใช่ซึ่งวันเกิดดังอ่ะคือพรุ่งนี้เลยใช่ครับผมสำเร็จหรือว่าอุ้มลิ้นจะรอให้พี่เบิร์ดเดย์ให้ดังบนเวทีโอ้ถ้าดังรอเอ้าอยู่ถึงเมื่อไหร่เห็นมีของขวัญพิเศษเยอะจากแฟนๆจากเพื่อนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนมากๆเลยนะครับผมอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอยากได้ของอะไรเป็นพิเศษไหมอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะนี่จริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากได้อะไรแต่อยากได้ความรักจากทุกคนมากก็อ้อนอยู่ตรงนี้เลยอ้อนอยู่ตรงนี้เลยเอาหมาโกลเด้น2ตัวไม่เอาหรอกเราจะทิ้งลูกเราทิ้งแล้วหรออ๋อนี่รักมากลูกเรารักมากเลยค่ะแซรี่เนาะครับผมหวานฉ่ำเป็นน้ำเข้มข้นแล้วครับใช่แล้วครับผมมีหลายรสชาติเลยครับหายป่วยหรือยังคะหายป่วยหรือยังครับก็ดีขึ้นผมว่าโดนเช็ดตัวไปก็ดีขึ้นนิดหน่อยเป็นไงบ้างกระแสก็โอเคครับผมแล้วก็แบบเรื่อยๆแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบอ่ะสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของพวกเราที่แบบว่าพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็หลังจากนี้จะได้เห็นความน่ารักของพวกเราอีกโอ้มีเยอะมากๆใช่ไหมครับมีเยอะเลยครับใช่ครับผมเพราะว่าหลังจาก EP นี้ทุกอย่างจะเริ่มเข้มข้นขึ้นทั้งแบบทั้งซีนแบบว่าความสัมพันธ์ของตัวแบบละครสองตัวแล้วก็แบบเนื้อเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับพี่อาร์ตเตรียมบินเก่งนะอะไรนะอ๋อนึกว่าตุ๊บแล้วก็จบเลยเราไม่ลืมหรอกอ๋อถึงคิวผมแล้วถึงแล้วครับผมประกาศทัวร์มาอเมริกาลาตินใช่ไหมคะครับค่ะครับยังไงครับอ๋อถ้าเป็นแฟนมีดนั้นก็จะบินเดือน11ครับผมก็จะไป LA ไปเม็กซิโกแล้วก็จบด้วยบราซิลครับผมใช่แต่ถ้าที่กำลังจะเร็วๆนี้ก็คือมีไทเปกับฟิลิปปินส์ครับผมยังไงก็พอไปเสิร์ฟความสุขใช่ครับเพราะเตรียมโชว์แบบพิเศษไปให้แฟนๆทุกคนด้วยแต่ว่าผมรอเจอพวกคุณทุกคนที่แฟนเดย์นะฮะเอาเลยเอาเลยผมกวาดเลยนะอะไรนะครับเจอพวกฉันขึ้นเวทีหรอก็ได้ไหมล่ะแม่จะขึ้นไหมแม่จะขึ้นไหมฝากเลยดีกว่าข้ามเลยเหรอข้ามเลยเหรอแบบครับก็หลังจากเรากลับมาจากทัวร์ที่ลาตินอเมริกานะครับอีกสักประมาณ12วันครับก็จีเอ็มทีวีแฟนเดย์อินแบงคอก2024นะครับผมครับก็ไม่ได้มีแค่คู่ผมนะครับก็มีนอบุญเปรมมิวเลิฟแล้วก็วินนี่สางด้วยนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ